เหนื่อยหรือยังครับถ้ายังไม่เหนื่อยฟังเพลงนี้ครับไทเบิ้งไทเบิ้งคืออะไรครับอาจารย์ครับภาษาโคราชไทเบิ้งก็เหมือนกับว่าไทยบ้างไทยบ้างให้ฉันไปบ้านแกเบิ้งให้ฉันไปดูนั่นเมียแกเบิ้งโอ้ดูไม่ได้แล้วให้ฉันไปบ้านของแกบ้างอ๋อไปดูเมียฉันบ้างมาไปดูเมียฉันบ้างอ๋อแต่ว่าเมียฉันไม่ต้องดูเพราะอะไรเพราะว่าฉันดูของฉันอยู่แล้วเอานี่คือไทเบิ้งเชิญครับฉันเป็นคนโคราชพูดดัดนี่ก็เขาก็มีเป็นบ้านอยู่ละขนบคำเมนทำเป็นก็แต่ไรแต่นานจะคุยสาวให้เราก็ไม่กล้าจะพูดปากหาก็กระตากระเติงรักฉันเบิ่งให้เห็นใจฉันเบิ่งฉันคนเสื่อซาเวทนาฉันเบิ่งฉันเป็นคนบ้านนอกบางบอกฉันก็ไม่เคยเห็นฉันฟังก็มีเป็นนาทีเห็นหัวอกฉันเบิ่งเพราะฉันมันเป็นไทยเบิ่งไม่มีฉันเจิงไม่ให้หนุ่มเมืองตรงให้เล่าฉันเบิ่งให้แนะนำฉันเบิ่งเคยไปบางกอกก็ช่วยบอกฉันเบิ่งคนละโคราชบ้านดีไม่น่าจะมาเบ่งใส่กันมาอยู่กรุงเทพหลายวันวางกามถ้าเป็นคนหัวสูงมาลงบางกอกเมืองป่าเห็นลุงทำไปลืมไปเลยคิดดูเบิ่งให้ใจตรองดูเบิ่งสายลบรากเงามาทำข่าวแกเบิ่งผักกิ๊กน้ำพริกประจองผักยอมเกษตรกระทิ้งผักอีนุ่นน้ำไม่คุ้นเคยกินมาลืมเสียสิ้นน้ำไม่งามสามเชิญมันฝรั่งขนมปังทาเลยมันฝรั่งขนมปังทาเลยเห็นใครลูกเคยก็ตะกร้าตะกร้าวันไอ้ขวัญเหยียดขาเขาเพียกันนี่คนละโคราชบ้านเองไม่น่าจะมาเบ่งใส่กันมาอยู่กรุงเทพหลายวันวางกามถ้าเป็นคนหัวสูงมาลงบางกอกเมืองกรุงเห็นป่าเห็นลุงทำไปลืมไปเลยคิดดูเบิ่งให้ใจตรองดูเบิ่งสายโรครากเงามาทำข่าวแกเบิ่งรับบานเบิ่งผักกิ๊กน้ำพริกกระจอกผักอีออมเกษตรกระทิ้งผักอีนุ่นน้ำไม่คุ้นเคยกินมาลืมเสียสิ้นน้ำไม่งามสามเชิญมันฝรั่งขนมปังทานเลยมันฝรั่งขนมปังทาเนยเห็ดไข่ลูกเคยก็ตะกร้าตะกร้าว่ากูเอ็นูไม่เคยทานดอกปลาที่นอนบ่อนตะกรองเดินผ่านทุ่งนาก็ดัดจริตกลัวโคลนจะติดหน้ากระโปรงน้องมาลืมท้องนาที่พ่อจำนำให้ซื้อกระโปรง